Are you ready? พร้อมหรือยัง She has to do homework. She has to do homework. โอ้โหอันนี้อมตะนิรันดร์การต้องทำการบ้านโอเคเกิด How about you? She has to read a book.She has to read a book. อมตะเหมือนกันต้องอ่านหนังสือนะคะ The next one คนต่อไปค่ะ She has to make a cook. ต้องมาคุกเหรอคะปรุงอาหารตอนดึกๆเลยเหรอคะกินตอนเที่ยงคืนเหรอคะทำกับข้าวเนี่ยทำอะไรดีคะทำกันบ้านไปแล้วอ่านหนังสือไปแล้วเตรียมดูหนังสือสอบได้ไหมดูหนังสือสอบอ้าวดูหนังสือสอบเมื่อกี้เพื่อนก็ตอบมาค่ะเห็นไหมสับจำเป็นไหมเหมือนกันนั่นแหละใช้ได้ตั้งหลายสถานการณ์ใครดูหนังสือสอบถามเพื่อนใหญ่เลย She has to study for English for English ครูจะสอบอยู่พอดีก็บอกว่า She has to study for English ทำรายงานได้ไหมทำรายงานส่งครูอีกเดี๋ยวไม่ทันโดนตี She has to do the research research เลยโอ้โหสับสูงเลยเขียนรายงานทำรายงานเขียนอะไรคะ write a report แค่ report พอแล้วนะคะอ้าวพอนะคะไปดูเฉลยของครูเล็กน้อยไปดูเดี๋ยวมีอีกค่ะยังมีอีกพูดอีกนะคะดีใจหมดแล้วโอ้โหครูมีสปีคกิ้ง 4-5 สไลด์ทุกคนต้องพูดหมดแหละวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้มาต่อนะคะ What does Diane have to do tonight ดูคำตอบของครูนะคะแต่ไม่ได้ให้เวลานักเรียนลอกนะนักเรียนดูแล้วอย่ากลับไปเขียนเองแค่2ข้อนะคะ She has to pick up her laundry and then she spray ต้องไปรับเสื้อผ้าที่ส่งซักรีดก่อนถึงจะว่างนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะที่บอกว่า why don't you think Dan can stay out late ทำไมไดแอนถึงอยู่ข้างนอกนะดึกไม่ได้ late ถ้าเป็นกลางคืนหมายถึงดึกถ้าตอนเช้าหมายถึงสายใช่ไหมอ้าวเหตุผลเช่น she has to write a report before tomorrow morning ต้องเขียนรายงานส่งครูก่อนเช้าพรุ่งนี้ไปเที่ยวซะก่อนแล้วกลับมาเขียนนะคะตีสี่ค่อยนอนอ้าวอีกสักข้อหนึ่งนะคะอีกสักข้อหนึ่งนะลืมนึกถึงไปใช่ไหมอ๋อเลยทันทีอะไรคะคุณยกตัวอย่างมา She has to get up early the next morning ตอนเช้าวันต่อมาต้องตื่นแต่เช้าต้องมีกิจกรรมไปทำต้องตื่นแต่เช้าเพราะนั้นนอนดึกได้ไหมไม่ได้นะคะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวครูจะกลับมาให้ทำกิจกรรมต่อนะคะไปเฉลยแบบหัดนิดหนึ่งโอ้ดีใจกันใหญ่เลยนะคะเปิดเวิร์กบุ๊กนะคะ exercise aแบบฝึกหัด A หน้า39 What does mom have to do? คุณแม่ต้องทำอะไรบ้าง Write sentences ให้เรียนเขียนประโยค Use a word from each list in your answer โดยใช้คำที่ list ให้มานะคะคำที่ list ให้มาเรียบร้อยแล้วไปดูคำที่ list ให้มาฝั่งซ้ายมือของนักเรียนก็จะมีอยู่1กรอบใช่ไหมคะในหนังสือนักเรียนจะมีอยู่2กรอบเหมือนกันครูก็ list มาเรียบร้อยมีคำว่าอะไรบ้างคะwash ต่อมาคืออะไรคะ take out ต่อมา do close clean feed ซ้ายมือมีใช่ไหมแค่นี้6คำข้างขวามือมี1กรอบมีอะไรบ้าง the cat แมวเพราะนั้นเอา verb มาจับคู่กับแมว verb ตัวไหนคู่กับแมวดี feed the cat นะคะ feed the cat ให้อาหารแมว the laundry ซักเสื้อผ้าซักผ้ากริยาที่ใช้คู่กับซักผ้าคืออะไรคะไม่ใช่ใครบอกว่า wash clean ตกหมดเลย do จำไว้เลย do the laundry ซักเสื้อผ้า do the laundry ดูตัวนี้นะคะนะต่อไป the floor พื้นสกปรก wash the floor ทำความสะอาดพื้นนะคะ wash the floorThe refrigerator door ประตูตู้เย็น Close the refrigerator door The garbage ขยะ Take out ขยะไปทิ้ง The table โต๊ะ
clean the table เช็ดโต๊ะทำความสะอาดโต๊ะเพราะนั้นได้จับคู่ได้เรียบร้อยใช่ไหมคะก็เอาไปแต่งประโยคไปดูจากภาพครูใบให้เล็กน้อยชี้ไปที่พื้นปุ๊บก็เอาประโยคที่เกี่ยวกับพื้นมาแต่งเพราะนั้นแต่งประโยคว่าอะไรคะ She has to จับคู่ไว้แล้วเมื่อกี้นี้ wash the floor นั่นจะมี wash the floor ไหมมีปุ๊บใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะ She has to wash the floor นะคะทันไหมคะถ้าใครทำมาแล้วก็จะตรวจรวดเร็วใช่ไหมไม่ต้องนั่งลอกนะคะ Next number two ดูไปที่ถังขยะเห็นไหมครูชี้ไปที่ถังขยะนะนักเรียนอาจจะเรียนข้อไม่เหมือนครูนะคะตรงไหนก็ได้ถังขยะเอาขยะไปทิ้งก็ต้องแต่งประโยคว่า She has toTake out the garbage ถ้ามีคำว่า take out the garbage คู่กันเป็นกลุ่มคำอย่างนี้ถูกต้องใส่ลงไปข้อไหนก็ได้นะคะ take out the garbage ก็คือจับคู่กริยากับคำนามให้เหมาะสมกันให้มันเข้าคู่กันน้ำมัสรีชี้ไปที่เครื่องซักผ้าอันนั้นต้องซักผ้า she has to do the laundry she has to do the laundry ต้องซักผ้านะอย่าลืมนะคะไม่ใช่ clean นะไม่ใช่ wash นะคะใช้คำว่าอะไรคะ do the laundry number 4ชี้ไปที่ตู้เย็น she has to close the refrigerator door ปิดประตูตู้เย็นนะคะต้องปิดประตูตู้เย็น number 5ข้อ5นะคะชี้ไปที่โต๊ะ she has to clean theTable she has to clean the table นะคะข้อสุดท้ายใช่ไหมคะข้อ6นะคะชี้ไปที่แมวให้อาหารแมว she has to feed the cat สับคำว่า feed ให้อาหารนะคะ feed the cat นะคะอย่างนี้ถูกหมดไหมคะถูกหมดหรือใครเกือบหมดก็แก้ไปให้เรียบร้อยแก้ทันไหมทันนะคะทันเพราะว่าทำมาเรียบร้อยแต่ถ้าลอกทั้งหมดไม่ทันแน่นอนแต่ทำมาแล้วมาแก้ไขเล็กน้อยเนี่ยดีได้คะแนนก็ดีด้วยนะคะสำหรับสมุดเอาอีกสักแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะแบบฝึกหัด4หน้า40นะคะ make suggestion ให้คำแนะนำ use let's โดยใช้คำว่า let's นะคะให้จำกัดความมาเลยว่าใช้คำว่า let's เช่น what should we drink เราควรจะดื่มอะไรตัวอย่าง let's have some sodaหรือ let's drink some soda เครื่องดื่มใช้ drink ก็ได้ใช้ have ก็ได้ have เช่น eat กับ drink ใช้ได้2แทนได้2คำเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะมาชื่อ where should we stay tonight คืนนี้จะพักที่ไหน verb ให้มาแล้ว hotel ไม่ go เพราะว่า stay ให้มาแล้ว let's stay at a hotel let's stay at a hotel แก้ลงไปอย่างรวดเร็วนะคะ let's stay at a hotelเราพักที่โรงแรมนะคะเหลืออีก2ข้อ Number 3 How should we go to the mall? How should we go to the mall? ไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยไปยังไหนเพราะนั้นขึ้นรถบัสคำว่าขึ้นรถบัสใช้คำว่าอะไรคะ Let's take หรือ Let's go to the mall by bus หรือ Let's take the busหรือลอกออกมาว่า let's go to the mall แล้วก็ต่อคำว่า by bus ลงไปได้2แบบ let's go to the mall by bus or let's take the bus นะคะข้อสุดท้ายง่ายมากข้อสุดท้ายน่าจะถูกหมดทุกคนนะคะ what should we do tonight คืนนี้ไปทำอะไรดีเห็นไหมมีไฟดิสโก้ด้วยนั้นตอบว่าไงคะ let's goDancing let's go dancing คราวนี้คาดว่าถูกหมดทุกคนแต่เขียนอาจจะผิดบ้างมีคนผิดค่ะเพราะลอกเพื่อนมานะคะไปแอบดูของเพื่อนชั่วโมงต่อไปนะคะห้อง2เตรียมตัวเอาไว้มีกิจกรรม speaking ด้วยนะคะต่อจากวันนี้วันนี้ห้อง1โชคดีนะคะได้ทำประมาณครึ่งห้องพรุ่งนี้ชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะยูนิตที่9 Let's go out จะเป็น reading กับ exercises ทำแบบหัดต่อยนะคะยังไม่หมดเพราะว่าเราเรียนกันแค่5ชั่วโมงนะคะน้อยไปนิดหนึ่ง Class any questions มีอะไรจะถามครูไหมคะวันนี้ไม่มีทำกันบ้านมาก่อนดีมากเลยนะคะดีมากเลย Class that's all for today goodbye see you tomorrow